ต้องดูให้เฉยครับค่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับคลิปนี้เราจะมาชมศาลเพียงตาศาลเจ้าหลวงคำแดงนะครับคำแดงนะครับศาลแห่งนี้นะครับเขาว่าเป็นที่เรื่องลือของวงการค้ายาเรามีพิธีกรที่มีประสบการณ์โดยตรงกับพื้นที่นะครับผู้กองครับผู้กองต้อมครับผู้กองต้อมนะครับผู้กองต้อมก่อนรายงานชื่อยศก่อนครับผมร้อยตำรวจเอกนะครับนพดลสุขสวัสดิ์ณอยุธยานะครับผมก็คือศาลแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่บนบาศาลเก่าแห่งความสำเร็จเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องความสำเร็จอะไรก็หลายเรื่องแล้วกันนะฮะแต่ไม่ใช่บนเรื่องอุบัติเหตุแน่นอนไม่ใช่ฮะนะครับก็คือถ้าเราจะไปพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลมันก็จะไม่ดีนะครับก็คือเป็นศาลแห่งความสำเร็จก็จะเห็นตามสภาพนี้นะครับว่าเขาได้มาบนบานศาลเก่าแล้วเขาประสบผลสำเร็จเขาก็จะมาแก้บนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เขาจะใช้วิธีประกอบอาหารหรือว่าข้าวหมูกันตรงนี้กันสดๆที่นี่เลยครับผมนะครับจำนวนศาลเพิ่มขึ้นตอนไหนครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมมันจะไม่มีน้อยลงนะฮะครับผมสมัยก่อนจะมีเฉพาะองค์ของชาวบ้านของเจ้าหลวงคำแดงนะครับผมแล้วก็นี่นะชนิดก็มายาวจากนี่ครับผมถึงนู่นแล้วนี่นะครับก็หลายร้อยเมตรแล้วนะครับก็มีหลายร้อยศาลแล้วหลายร้อยศาลนะฮะแต่เท่าที่เห็นตรงนี้ก็มีหลายร้อยศาลแล้วนะครับคือคนชาวบ้านปกติไม่บ่นแน่ก็ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ค้านะฮะที่เขามาบนบานตั้งเก่าตั้งไว้เขาจะใช้ศัพท์ว่าผู้ค้านะครับคือจะประสบความสำเร็จกี่เม็ดผมไม่รู้นี่นะเป็นที่ล่ำลือกันก็เป็นที่ล่ำลือเขาก็จะรู้กันเฉพาะในกลุ่มของเขาถามว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหมเขาก็รู้อ่ะเจ้าที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็รู้แหละแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เมื่อมันไม่มีไม่มีเขามาแก้บนเฉยๆแก้บนเฉยๆก็ไม่ใช่เป็นความผิดอะไรแต่เป็นที่เรื่องลือของผู้ค้าใช่ครับก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นนี่นะครับจำนวนศาลที่เยอะขึ้นนะครับค้าขายก็มาบนก็มีหลายสาเหตุนะฮะก็คือบางเจ้าเขาก็อาจจะมาบนค้าขายกันนะค้าขายเรื่องอะไรนะครับผมก็เป็นบางส่วนนะครับก็เป็นบางส่วนก็มีไอ้อย่างว่าบ้างก็ธรรมดาก็ทุกอย่างก็เป็นเจ้าแห่งความสำเร็จก็คือใครที่ได้มาบนบานที่นี่แล้วเนี่ยก็มักจะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จค่ะมักจะประสบความสำเร็จนะครับครับผมนี่นะครับหลานไอ้เจ้าหลวงคำแดงนะครับอยู่ตรงบริเวณไหนของอำเภอขึ้นจากอำเภอเชียงดาวมาจุดนี้ประมาณเกือบ20กิโลครับนะครับถ้าจากด่านป่าไม้ขึ้นไปข้างล่างเนี่ย12กิโลครับผมนะฮะนี่นะครับคือไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีสถานที่บนแบบนี้นี่นะครับเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ค้านะครับค้าทุกอย่างนะครับแต่ถ้าสับผู้ค้าเนี่ยเขาจะใช้อยู่ธุรกิจอันเดียวนี่จะค้าอะไรก็จะค้าอะไรก็อ๋อชมดูนะครับนี่นะครับนะครับลองชมดูนะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็คงอย่าให้ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับอ๋อนี่เขาเอาม้ามาบนนะครับนี่นะครับนะฮะครับนะฮะทั้งนั้นเลยครับผมคือม้าที่นี่นะครับไม่เหมือนม้าที่ศาลเจ้าอื่นๆนะครับม้าที่อื่นนะครับเป็นศาลแก้บนด้วยม้าทั่วไปนะครับแต่ที่นี่บนด้วยสิ่งนี้นะครับนี่พวกข้าราชการมาบนไหมก็มีบ้างอาจจะมีบ้างนะฮะครับผมนี่นะครับพอกันจ้าจ้าพอกันนี่บรรยากาศของศาลนะครับเครื่องเส้นจ้าเครื่องเส้นไหว้ไก่ที่มาอยู่นี่ตรงไก่ป่าไก่ป่าทั้งนั้นครับเต็มเลยไปไหนหมดแล้วไม่รู้ไก่ป่าก็จะมาเป็นไก่บ้านแล้วเต็มศาลครับนี่อันนี้รับส่งน้ำดื่มเหรอรับส่งน้ำดื่มอ๋อบนอะไรไว้ครับบนอันนี้เป็นซื้อเขาซื้อขนมมาถวายเฉยๆไม่ส่วนใหญ่มาขออะไรไว้ความปลอดภัยเหรอแต่ถ้าบางคนเพิ่งมาขอเขาขออะไรกัน
พอหุ้ยชนมากหุ้ยอ๋อนี่นะครับเสียงโชคก็มาขอได้นะครับนี่นะครับเครื่องขอสุขภาพแข็งแรงนี่นะครับนี่ไม่ใช่ไก่ไก่บ้านนะครับนี่เป็นไก่ป่าทั้งนั้นนะครับอยู่ไปอยู่มาเชื่องเหมือนไก่บ้านนี่นะครับมีน้ำภูเขาด้วยมีฮะมีน้ำประปาภูเขาครับผมระยะทางก็เกือบกิโลแล้วไปที่มีคนเอามาวางสารน้ำเป็นจะไหลต้องมีน้ำใสนะฮะเนี่ยครับผมน้ำใสน้ำประปาภูเขาล่ะครับอันนี้คือไหลจากภูเขามาครับถ้าหน้าฝนนะคุณเทพบริเวณเนี่ยมันจะเป็นดันสไลด์เลยคือน้ำมันจะไหลบนถนนเลยลงมาเลยขับรถหน้าฝนลำบากไหมไม่ลำบากขับได้แต่ว่ามันก็ลุยน้ำขึ้นมามันเหมือนน้ำท่วมอ่ะครับมันเป็นน้ำเนี่ยลงไปเต็มถนนหมดเลยเหมือนคูน้ำธรรมชาตินะครับใช่นี่นะครับอยู่ระหว่างทางไปคอไอ้เมืองคลองนะครับนี่หลายคนมาขอพรนะครับนี่เครื่องเส้นไหว้บวงสรวงนะครับอันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรครับไอ้ที่เป็นไอ้ขาวๆเนี่ยตุงนี่นะครับสารสำหรับผู้ค้าเลยนะครับนี่นะครับผมจะเก็บรายละเอียดไปให้ตัวบริที่โยครับผู้กองครับตรงนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับหรือน้อยมากไม่มีฮะไม่มีถ้าเกิดสูงเลยไม่มีครับเห็นชันๆอย่างนี้คนตกเขาไม่มีไม่มีครับไม่มีอาจจะมีเป็นบางปีก็น้อยปีเมื่อมาจะเกิดขึ้นสักรายแต่ไม่ร้ายแรงไหมร้ายแรงครับเพราะว่าไม่ใช้ความเร็วมันไม่ได้นะครับครับความเร็วสูงสุดก็ไม่เกิน60อาจจะมีเฉียวชนกันบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่หนักหนาสาหัสนะฮะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้บ่นเรื่องอุบัติเหตุแน่นอนนี่นะครับเจ้าหลวงคำแดงนะครับนี่นะครับทุกศาลเจ้าที่ศาลต่างๆที่ริมถนนนะครับมีความเป็นมานะครับผู้กองครับผู้กองเจ้าหลวงคำแดงนี่เป็นใครตรงนั้นมันจะมีประวัติของเป็นเจ้าครองเมืองอันนี้นะครับอดีตผู้ครองเมืองนะครับไม่เมืองคงไม่เมืองประวัติก็อยู่นู่นน่ะตรงใดเป็นเจ้าครับนี่แหละครับบรรยากาศของคนมาแก้บนศาลที่นี่นะครับบานตะไทยเลยนะครับผู้กองครับคนที่นี่เขาชอบแก้บนกันไหมคนชนเผ่าอ่ะหรือว่าจะเป็นชนเผ่าครับชนเผ่าเขาก็จะแก้บนด้วยการบนหมูเป็นตัวฮะหมูเป็นๆเลยหมูทั้งหมูเป็นหมูฆ่าบางทีเขาก็เอาหมูมาปล่อยนะปล่อยเลยนะฮะบางทีเขาก็เอาไก่มาปล่อยเลยครับทั้งมีทั้งไก่บ้านไก่ป่าเอามาปล่อยหมูเป็นๆก็เอามาปล่อยครับผมถ้าเขาบนหมูเป็นๆเขาก็เอาหมูเป็นๆมาปล่อยนี่นะครับความสำเร็จดีแค่ไหนนับจำนวนสารอรัวเองนะครับขอบคุณนะครับตรงนี้อยู่จากรีสอร์ทของผู้ประมาณ30กิโลครับประมาณ30กิโลนะครับนี่วิ่งตอนกลางคืนจะสะดวกหน่อยนะครับเส้นนี้เพราะว่าเห็นแสงไฟแต่วิ่งตอนกลางวันนะครับต้องบีบแตรนะครับขอบคุณนะครับผู้กองต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ
นี่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่นี่นะครับครับครับคือเขาอาจจะบวงสรวงพาหนะให้นะครับมีกระต่ายครับผมมีช้างนี่นะครับมีเสือก็มีครับสิงโตก็มีช่วงนี้จอดรถได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขานะครับรถวิ่งไม่เร็วนี่นะครับไอ้แดงจ้าสวัสดีครับสวัสดีมาซื้อของมาแกซิกเลยแกเขาอยู่ก็อยากเนี่ยซื้อมือแก